การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสายพันธุ์โอไมครอนโดยเฉพาะการติดเชื้อในเด็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และหากเด็กมีอาการติดเชื้อจะต้องถูกแยกออกจากครอบครัวซึ่งบางครอบครัวไม่สะดวกทำโฮมไอโซเลชันและไม่มีคนคอยดูแลศูนย์พักคอยสำหรับเด็กแห่งเดียวที่เปิดในกรุงเทพมหานครตอนนี้คือศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียรติกายเขตดุสิตได้กลับมาเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับผู้ปกครองอีกครั้งค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่เด็กนะคะถูกส่งตัวเข้ามาที่ศูนย์พักคอยสำหรับเด็กแห่งนี้นะซึ่งก็เป็นเด็กที่ติดเชื้อแต่ว่ามีอาการในระดับสีเขียวนะซึ่งก็จะถูกส่งตัวมาที่นี่เพื่อที่จะพักดูอาการเป็นเวลา10วันโดยจุดแรกเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะสวมชุด PPE เพื่อที่จะทำการตรวจซักประวัติเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะพาน้องนั้นขึ้นไปชั้นบนนะคะซึ่งก็จะมีห้องสำหรับที่จัดแบ่งแยกชายหญิงให้น้องๆนั้นได้อยู่ค่ะนายธานินเนียมหอมผู้อำนวยการสำนักงานเขตดุสิตได้พาทีมข่าวดูขั้นตอนการรับเคสเด็กที่ติดเชื้อเข้ามาอยู่ในความดูแลที่ศูนย์พักคอยสำหรับเด็กแห่งนี้ซึ่งจะรับเด็กป่วยโควิด -19 ที่มีอายุตั้งแต่4ถึง14ปีที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้เข้ามาอยู่ในความดูแลโดยเด็กที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่จะเป็นเคสที่ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครส่งตัวเข้ามาเท่านั้นและต้องเป็นเด็กที่อยู่ในอาการระดับสีเขียวหรือเฝ้าระวังโดยทางศูนย์จะมีขั้นตอนตั้งแต่แรกรับตรวจซักประวัติเบื้องต้นก่อนพาไปยังห้องพักที่มีการแบ่งแยกชายหญิงเพื่อความปลอดภัยภายในห้องจะมีเตียงผ้าห่มพัดลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทและจะมีห้องอำนวยการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิตที่จะผลัดเวรกันมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กๆทุกคนด้วยการมอนิเตอร์ผ่านระบบอินเตอร์คอมตลอด24ชั่วโมงและจะสื่อสารกับเด็กๆผ่านไมโครโฟนไปยังห้องนอนที่มีการติดตั้งลำโพงไว้แต่ละวันจะมีการตรวจวัดไข้บันทึกข้อมูลอาการป่วยของเด็กแต่ละคนลงในระบบเพื่อให้แพทย์จากสถาบันสุขภาพเด็กรับทราบและประเมินอาการหากเด็กคนใดมีการผิดปกติจะสั่งจัดยาให้กับเด็กทุกคนจนกว่าจะหายดีพร้อมยอมรับว่าปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือเรื่องของการสื่อสารกับเด็กโดยต้องให้พี่คนโตคอยดูแลน้องๆให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลมากนักและเด็กที่เข้ามาก็ไม่มีอาการผิดปกติจนเกินเหตุและถูกส่งกลับบ้านทุกรายเราจะรับเฉพาะเด็กที่อยู่ในช่วงของสีเขียวนะครับก็คือช่วงของการดูแลเฝ้าระวังอาการนะครับซึ่งเหลืองกับแดงเนี่ยเรารับไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่ใช่สาธารณสุขและเราไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่นี่ก็เนื่องจากเป็นเด็กอะฮะในการดูแลก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งซึ่งเด็กก็จะมีพฤติกรรมของเขานะฮะเรื่องการซนเรื่องการไม่เชื่อฟังแล้วก็การสื่อสารที่จะต้องสื่อสารกับเขาเนี่ยก็ต้องให้พี่คนโตนะครับคือพี่ที่มีอายุมากเนี่ยในการกำกับควบคุมแล้วก็ดูแลน้องๆนะครับเพื่อใหอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราเนี่ยวิตกกังวลมากแล้วก็ยังไม่มีเด็กที่มาอยู่ที่นี่แล้วเกิดอาการผิดปกติจนเกินเหตุนะฮะก็คือส่วนใหญ่ก็จะได้กลับบ้านนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตดุสิตยังกล่าวด้วยว่าที่ศูนย์เกียรติกายแห่งนี้เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมามีเด็กที่ถูกส่งมาจำนวน95รายและวันที่17มกราคมอีก8รายและเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถรองรับได้52รายปัจจุบันมีเด็กถูกส่งมาดูอาการ14เคสซึ่งเชื่อว่าจะมีเด็กถูกส่งมาเพิ่มมากขึ้นเพราะแนวโน้มการแพร่ระบาดยังคงมีเด็กติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสำหรับครอบครัวไหนหากมีผู้ป่วยเด็กที่ต้องแยกจากครอบครัวสามารถประสานส่งเด็กป่วยได้ที่สายด่วนสปสช1330สายด่วน1669เพื่อช่วยคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยสู่ระบบการรักษาผู้ป่วยให้ได้เร็วที่สุด